สุขภาพดีแน่แค่ใส่ใจวันนี้โปรบีจะมาแบ่งปันเรื่อง SLE ลงไตค่ะ SLE ลงไตเนี่ยนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าไตอักเสบลูปัสเป็นไตเสื่อมชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดจาก SLE เป็นต้นเหตุคุณอาจจะเคยได้ยินว่าไตเสื่อมเนี่ยมาจากทานยาเยอะมาจากเบาหวานมาจากความดันสูงอะไรต่างๆใช่ไหมวันนี้บีจะมาคุยว่าเป็นไตเสื่อมที่มาจากSLE หรือโรคพุ่มพวงนั่นเองค่ะต้นเหตุของโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงเนี่ยมีอยู่3อย่างต้นเหตุอย่างแรกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องกรรมพันธุ์ค่ะข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสับสนได้นะคะและอย่างที่3นะคะก็คือฮอร์โมนเพศค่ะฮอร์โมนเพศเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยแล้วคราวนี้มาดูว่าความที่มันสับสนเนี่ยมันทำอะไรให้เกิดในร่างกายเราบ้างนะถ้าไปที่ข้อนะข้อก็จะบวมอักเสบแดงเหมือนที่เราเรียกว่ารูมาตอยนั่นเองไปที่ปอดนะคะไปที่หัวใจไปที่สมองไปที่ผิวหนังแต่ว่าที่ไตนี่นะคะเขาบอกว่าคนที่เป็น SLE เนี่ยจะถูกโจมตีที่ไตเนี่ยถึง 60% ทีเดียวไตเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่ถูกภูมิคุ้มกันบกพร่องเข้ามาโจมตีนะคะจนเกิดอาการวันนี้บีก็เลยจะมาคุยเรื่องไตเสื่อมเพราะ SLE นี่เองนะคะเพราะไตเนี่ยถูกภูมิคุ้มกันโจมตีอยู่เรื่อยนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็ดูว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่เป็น SLE อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องคอยไปตรวจสุขภาพอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบเป็นช่วงนึงที่อาการกำเริบค่ะแล้วก็ลงไปเนี่ยมันก็จะมีอาการบวมได้นะบวมที่ขาข้อเท้านะมือหน้าตาอะไรเนี่ยบวมได้หมดเลยจะมีความดันที่ผิดปกติซึ่งส่วนมากแล้วความดันเนี่ยจะสูงมากเลยนะคะแล้วก็ปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยก็คือโปรตีนรั่วนั่นเองแล้วก็มีสีขุ่นขึ้นสีเข้มขึ้นนะคะบางทีก็ปัสสาวะยากปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะขัดอีกด้วยแล้วก็คุณก็อาจจะเริ่มอ่อนเพลียแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหนักๆ ก็คือเบื่ออาหารกันเลยทีเดียวที่เบื่ออาหารเนี่ยก็เพราะว่าในร่างกายของเรามีของเสียเยอะค่ะในร่างกายเราก็ไม่อยากรับอาหารอีกนะคะก็เลยเบื่ออาหารนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออาการที่ลงไตแล้วนะคะที่ SLE เนี่ยไปทำลายไตนะคะคราวนี้ก็มาดูเรื่องการรักษาเพราะนั้นการรักษาเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะให้ยาควบคุม SLE ค่ะจะให้ยาควบคุมเรื่องภูมิคุ้มกันของเราส่วนมากก็จะเป็นยากดภูมิยากดภูมิคนที่เป็น SLE อยู่อาจจะรู้จักนะคะก็คือเราจะต้องทานยากดภูมิกันนะเพื่อที่จะคุมการทำงานของเรื่องภูมิต้านทานที่จะไปเอฟเฟกต์กับสภาพไตได้เนี่ยเขาบอกให้ยาตามพยาธิสภาพไตนะคะทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะแบ่งสภาพของ SLE ลงไปเนี่ยออกเป็น plus 1 plus 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะดูแหละว่าตอนนี้เนี่ยนะสภาพไตของคุณเนี่ยจากที่ SLE ทำลายเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนอยู่ระยะไหนอยู่คลาสไหนคุณก็จะได้รับยาตามนั้นคราวนี้ก็มาดูว่าเราป้องกันได้ค่ะเช่นข้อแรกก็คือเขาบอกให้เลี่ยงแสงแดดเพราะนั้นคนที่เป็นโรคพุ่มพวงหรือ SLE หรือลูปัสอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าพยายามแต่งตัวให้มิดชิดนะคะกางร่มใส่หมวกหรืออยู่ในร่มให้มากที่สุดอย่าไปเจอแสงแดดนะคะเพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือทานอาหารที่ดีข้อ3ก็คือออกกำลังกายข้อ4ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอข้อ5เนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องบุหรี่เลยนะคะทั้งไปสูบเองแล้วก็ไม่รับควันบุหรี่ที่ไหนนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคือคุณไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะเป็น SLE ไหมหรือคุณกลัวว่าจะเป็น SLE อะไรก็ตามเนี่ยนะคะวิธีป้องกันโรคนะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยนะดีที่สุดก็คือไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าทริปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยนะคะและถ้าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพก็อินบ็อกซ์มาได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย